สวัสดีครับสำหรับในตอนนี้เราจะมาทำการแก้ไขหน้าคอนแทคกันครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของเราให้เราคลิกที่ปุ่มคอนแทคได้เลยครับในหน้าคอนแทคจะมีลิงก์ที่เขียนว่า Edit ให้คลิกที่ปุ่ม Edit ได้เลยครับก็ในหน้านี้เขาจะมีให้เราทำการแก้ไขหน้าเราก็สามารถที่จะแก้ไขหน้าได้เลยครับในส่วนของ contact ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็คือพิมพ์ว่าติดต่อเรานะครับส่วนรายละเอียดตรงนี้เราก็ใส่รายละเอียดที่ต้องการลงไปครับใส่ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลFacebook ID Line อะไรก็ว่าไปนะครับเราก็ใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มอัปเดตนะครับลองมาดูที่หน้าเว็บไซต์ดูนะครับในส่วนของ contact ก็จะเปลี่ยนเป็นข้อความภาษาไทยว่าติดต่อเรานะครับเมื่อคลิกไปที่ลิงก์ติดต่อเรานะครับก็จะเห็นรายละเอียดที่เราได้ทำการแก้ไขไว้ลองทำกันดูครับ